ปี1818อยู่ในเนี่ยแหละตรงโอทาวเนี่ยแหละแล้วเป็นบ้านแบบทรงสเปนเนี่ยนะโอ้ยวิธีการก่อสร้างนี่คือรู้เลยว่าเม็กซิกันจ๋าๆเลยทีเดียวค่ะปกติเนี่ยเขาจะเปิดให้เข้านะแต่ช่วงนี้เหมือนจะว่าเหมือนปิดอ่ะก็เสียดายนะคะแต่สังเกตดูเนี่ยพวกบานไม้บานหน้าต่างบานประตูเนี่ย200ปีจ้ะอยู่มาได้โอ้โหจะเป็นเมืองไทยเป็นไม้อยู่เกิน100ปีนี่ยากนะเจ๋งอ่ะเขาก็อนุรักษ์ดีค่ะชื่นชมมี eat 3 people oh 3 plate okay number 7 number 8 and number 1 yeah but yeah. takeaway number 1 is tacos okay yeah all rightThe enchiladas. Okay. Yeah? Huh? Yeah! No! Number 7, number 8, enchiladas. I don't know what it is. Oh, you don't want enchilada? I don't know what it means. I can just speak English. Oh, but you want it or not? ภาษาอังกฤษก็ยากอยู่แล้วนะคะมาเจอภาษาอังกฤษผสมสเปนค่ะงงค่ะแต่ก็มิวแหละจิ้มๆเอานะคะเห็นคำที่มันแบบคุ้นๆอะไรเงี้ยอะทาโก้ทาโก้รู้จักจ้าอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวดูออกมาแล้วกันว่าหน้าตามเป็นยังไงบูริโต้เดโพโย What does that mean? Chicken Okay Okay. อันนี้คือทาโก้สนะคะหุยดูเยอะมากเลยอ่ะต้องกินตอนร้อนไหมอ่ะลองสักคำไหมจะบอกไม่แปลกใจว่าทำไมสาวเม็กซิกันต้นใหญ่ไงโอ้โหแบบชีสโรยมาสักขนาดนี้ทาโก้ไงทาโก้ไงข้างก็จะเป็นเนื้อข้างบนก็จะเป็นผักแล้วมีชีสโรยแล้วก็มีแป้งกรอบๆพออยู่นะคะชีสมันก็จะเค็มๆมันๆเนาะแล้วก็เนื้อที่เราผัดอยู่ข้างในเนี่ยอยู่ล่างสุดเนี่ยโอ้โหสุกหอมนะคะแป้งข้างนอกก็จะแบบว่ากรอบกรุบกรับแล้วผักอ่ะสดเรียกว่าทั้งหมดเนี่ยนะรสชาติจะเน้นไปทางเค็มๆนิดๆมันๆหน่อยๆแล้วก็ถ้าใส่ซอสพริกเนี่ยอร่อยมากจ้ะถัดจากเม็กซิกันทาวน์ใช่ไหมคะมาตรงนี้เป็นลิตเติ้ลเจแปนค่ะก็แบบโหยดูโครงสร้างดิเห็นชัดๆเลยอ่ะมันก็จะแบบเป็นเสาขึ้นมาแล้วมีคานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะแล้วข้างในอ่ะเข้าไปแล้วเหมือนญี่ปุ่นเรียกได้ว่ามา LA เมืองเดียวนะได้เที่ยวทั่วโลกค่ะ